วัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลอร์วันนี้พบกับครูอีกแล้วนะคะหนังสือที่เราใช้เรียนกันในวันนี้ก็คือหนังสือวิทยาศา,ศาสตร์ป .4 เล่มที่1ของอักษรนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนนะคะแล้วก็สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับตัวกลางของแสงที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดนั่นเองบางคนบอกรเรียนมาเยอะมากเลยนะคะยังจําไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวมาทบทวนกันนะคะ ฉะนั้นตัวกลางของแสงนะคะแบ่งออกเป็นวัตถุที่เป็นตัวกลางของแสงแล้วก็วัตถุที่ไม่ใช่หรือไม่เป็นตัวกลางของแสงนั่นเองฉะนั้นวัตถุอะไรบ้างที่เป็นตัวกลางของแสงนะคะวัตถุอะไรก็ตามที่เป็นตัวกลางของแสงก็คือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้อาจจะผ่านได้ชัดเจนนะคะหรืออาจจะผ่านได้บางส่วนอะไรก็ตามที่แสงเดินทางผ่านได้นะคะเรียกว่าวัตถุที่เป็นตัวกลางของแสงนั่นเอง ฉะนั้นนะคะวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดเลยนะคะผ่านได้ชัดเจนเราเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุโปร่งใสจะเรียกวัตถุโปร่งใสนะคะส่วนวัตถุที่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้บางส่วนก็คือแสงเดินทางผ่านได้บางส่วนแล้วเราเราอาจจะมองวัตถุนั้นไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ยังเห็นสิ่งของเรานั้นอยู่นะคะเรียกว่าวัตถุโปร่งแสง ส่วนอะไรก็ตามนะคะที่ไม่เป็นตัวกลางของแสงก็คือเป็นวัตถุที่แสงนั้นเดินทางผ่านไม่ได้นะคะหรือวัตถุไม่ยอมให้แสงไม่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้ก็จะเรียกวัตถุเหล่านั้นว่าวัตถุทึบแสงนั่นเองฉะนั้นใครบ้างน,นะคะหรือวัตถุอะไรบ้างที่เป็นวัตถุปโปร่งใส นักเรียนลองนึกกันนะคะแล้วลองยกตัวอย่างพร้อมกับคุณครูนะคะอันแรกเลยนะคะวัตถุโปร่งใสแสงผ่านได้ดีคุณครูยกตัวอย่างเช่นกระจกก็ต้องเป็นกระจกใสด้วยนะคะทําให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังกระจกชัดเจนอย่างเช่นถ้าห้องเรียนมีกระจกใสนักเรียนสาม,มารถเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาได้ชัดเจนนะคะหรือน้ํานะคะต้องเป็นน้ําสะอาดหรือน้าอําใสเช่นน้ําในสระว่ายน้ําหรือน้ําที่เราใช้ดื่มนั่นเอง น,ะะน้ำเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าเป็นวัตถุปโปร่งใสเพราะเราสามารถมองวัตถุทะลุผ่านน้ำได้นะฮะอันที่สมคืออากาศอากาศเราอาจจะมองเฮ้ยอากาศอยู่ตรงไหนอากาศอยู่รอบๆตัวเราถูกไหมคะอากาศที่เราอยู่รอบๆบตัวเราโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าตัวกลางโปร่งใสฉะนั้นเรามองเห็นเพื่อนชัดเจนนะคะเรามองเห็นคุณครูชัดเจนเรามองเห็น หนังสือเรียนเรามองเห็นอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนชัดเจนอันนี้ก็เรียกว่าอากาศว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองต่อมาใครบ้างนะคะที่เรียกว่าเป็นวัตถุโปร่งแสงวัตถุโปร่งแสงนะคะก็คือแสงผ่านได้บางส่วนเราอาจจะมองเห็นวัตถุด้านหลังตัวกลางนี้ได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นลักษณะของวัตถุที่คุณคุณนะคะเช่นกระดาษไขถ้าใครมองผ่านวัต มองผ่านอุปกรณ์ผ่านกระดาษขายเช่นเอากระดาษไขามา่องเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังกระดาษไขเนี่ยไม่ชัดเจนนั่นเองกระจกฝ้านะคะบางครั้งห้องเรียนเราเนี่ยใช้กระจกฝ้าเพื่อลดแสงที่เข้ามาในห้องเพื่อไม่ให้ห้องนั้นร้อนมากเกินไปกระจกฝ้าก็จะเรียกว่าเป็นวัตถุปโปร่งแสงนะคะ กระดาษแก้วนะคะกระดาษแก้วมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆแล้วมีสีใช่ไหมคะเรียอนอาจจะเคยเห็นกระดาษแก้วในการเอามาทำตกแต่งสมุดต,ตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะฉะนันกระดาษแก้วเนี่ยก็เป็นวัตถุโปร่งแสงเช่นเดียวกันต่อมาอะไรบ้างที่เป็นวัตถุทึบแสงวัตถุทึบแสงคือแสงผ่านไม่ได้เลยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นวัตถุที่มีลักษณะทึบนะคะเช่นแผ่นไม้แผ่นกระเบื้องกล่องกระดาษ หรือแม้แต่วัดสดุต่างๆที่นักเรียนมองแล้วรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะทึบเช่นสมุดนะคะหนังสือเรียนนะคะโต๊ะดินสอไมบรรทัดแทบทุกอย่างเลยนะคะก็จะเรียกว,ว่าวัตถุทึบแสงฉะนั้นเรารู้จักตัวกลางแล้วนะคะเรามารู้จักแสงด้วยนะคะฉะนั้นเราจำได้ไหมคะว่าแสงนั้นเดินทางลักษณะอย่างไรแสงเดินทางเป็นแนวเส้นตรง เราอาจจะมองไม่เห็นการเดินทางของแสงนะคะเพราะว่าแสงเนี่ยมันออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงระยะไกลนะคะแต่จริงๆแล้วมันเดินทางเป็นแนวเส้นตรงเคลื่อนที่ผ่านอากาศนะคะหรือผ่านสิ่งของต่างๆแล้วก็มากระทบเข้าสู่ดวงตาเราทําให้เรานั้นมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยมันมาจากแสงนะคะที่เป็นแหล่งกําเนิดหาก ตอนไหนหรือช่วงไหนที่ไม่มีแสงเราก็จะไม่สามารถมองวัตถุเหล่านั้นได้เลยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้านักเรียนนอนอยู่ในห้องตอนกลางคืนปิดไฟหมดแล้วนักเรียนจะไม่สามารถเห็นวัตถุต่างๆที่วางอยู่ได้แบบนี้นะคะฉะนั้นการมองเห็นเหล่านี้นะคะมีประโยชน์ก็คือทําให้เราสามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายเลยมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจนซึ่งสิ่งที่มากั้นแสงแล้วสามารถให้แสงผ่านได้ด้วยเนี่ยเราจะเรียกมันว่าตัวกลางของแสง แต่อะไรก็ตามที่ไม่สามารถผ่านได้นะคะหรือแสงผ่านสิ่งของนั้นไม่ได้จะเรียกวัตถุนั้นว่าวัตถุทึบแสงจากรูปนะคะมีกล่องของขวัญมีถุงกระดาษมีแก้วใสแล้วก็กระจกฝ้า,านักเรียนคิดว่ากล่องของขวัญเป็นวัตถุประเภทไหนคะเป็นตัวกลางของแสงหรือเป็นวัตถุทึบแสงถูกต้องนะคะกล่องของขวัญเป็นวัตถุ ทึบแสงเพราะอะไรเอ่ยเพราะมันมีลักษณะทึบนะคะแล้วแสงเดินทางผ่านไม่ได้นั่นเองต่อมาถุงกระดาษถุงกระดาษก็จะคล้ายๆกล่องของขวัญใช่ไหมคะแสงเดินทางผ่านถุงกระดาษไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นสิ่งของข้างในถุงกระดาษนี้เลยฉั้นถุงกระดาษเลยก็เลยเรียกว่าวัตถุทึบแสงเช่นเดียวกันส่วนแก้วใสถ้าใครจําได้นะคะแก้วใสๆของเราเนี่ยที่เราดื่มน้ําเนี่ยนะคะเราสามารถมองทะลุ ผ่านแก้วใช่ไหมคะมองเห็นสิ่งของต่างๆผ่านแก้วใสได้ชั้นแก้วใสเรียกว่าตัวกลางของแสงนะคะแล้วก็เป็นชนิดที่เรียกว่าตัวกลางโปร่งใสด้วยนะคะส่วนกระจกฝ้ากระจกฝ้าเนี่ยเราจะมองเห็นถ้ามีใครบ้านใครใช้กระจกฝ้าทําหน้าต่างเราจะเห็นว่าเราจะเห็นต้นไม้หลังกระจกเนี่ยนะคะหรือ,อ,อสิ่งของผ่านกระจกฝ้าเนี่ย ลางๆบางส่วนมองไม่ค่อยชัดแต่ยังเห็นอยู่บ้างใช่ไหมคะฉันกระจกฟ้าจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงค่ะนักเรียนจะเห็นว่านะคะเรามีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับตัวกลางของแสงนะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นเราสามารถมาจําแนกนะคะหรือมาแยกว่าสิ่งของที่เกี่ยวกับตัวกลางของแสงนะั้มันมีกี่ชนิดก็จะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะหก็คือวัตถุ อะไรบ้างที่เรียกว่าวัตถุนะคะอะไรที่เรียกว่าวัตถุก็คือสิ่งของต่างๆที่ทํามาจากวัสดุต่างๆที่เราเอามาใช้งานได้นะคะจะเรียกว่าวัตถุเช่นโต๊ะนะคะลูกบอลเก้าอี้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนนะคะเข้าของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ในครัวเรือนของเราก็เรียกว่าวัตถุส่วนวัสดุวัสดุเนี่ยจะคล้ายๆกับคําว่าวัตถุแต่วัสดุก็คือสิ่งที่นํามาใช้ทําเป็นวัตถุ ก็คือเหมือนเช่นไม้นะคะเป็นวัสดุที่ใช้ทําบ้านประมาณนี้เลยนึกภาพออกไหมคะคือวัสดุเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวที่จะเอาไปทําเป็นวัตถุอีกทีหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราบอกว่ายางยางเนี่ยเอาไปทําเป็นายางล้อรถนะคะชัะ้นยางคือวัสดุวัตถุค,คือยางล้อรถยนต์นั่นเองพลาสติกพลาสติกเดียยว่าวัสดุซึ่งสามารถทาไปเป็นวัตถุได้อย่างเช่นถุงพลาสติกนะคะแก้วน้ําพลาสติก หรือผ้าผ้าคือวัสดุฉะนั้นวัตถุของผ้าเช่นเสื้อผ้านะคะโลหะฉะนั้นถ้าเราใช้เราเรียกโลหะว่าวัสดุฉนันโลหะสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเช่นเอาไปทําเป็นแก้วโลหะนะคะอุปกรณ์โลหะพวกนี้จะเรียกว่าสิ่งที่นําไปทําเป็นวัตถุจะเรียกว่าวัสดุหรือดินเหนียวนะคะดินเหนียวเป็นวัสดุในการทําเป็นวัตถุเช่นเครื่องปั้นดินเผาประมาณนี้นะคะ ฉะนั้นต่อมากระดาษไขาบางคนบอกเฮ้ยเคยเห็นแต่ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะกระดาษไขก็คือกระดาษที่ใช้ทําแบบลวดลายหรือเอามารองไว้เป็นสําเนาในการเขียนหรือนอกจากนั้นนะคะประโยชน์ของกระดาษไขก็มีอีกมากมายเลยเช่นใช้รองขนมปังนะคะเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราไปซื้อของที่มีการทอดหรือมีการใช้น้ํามันเขาจะเอากระดาษไขเนี่ยมารองไว้ใต้โฟมเพื่อไม่ให้ อของนั้นมันมีน้ํามันซึมออกมานะคะกระดาษไขตรงนี้ก็จะช่วยซับน้ํามันหรือกรองของหรือของกินที่มันเป็นการทอดได้เช่นใช้รองขนมปังขนมเคก้กหรือของทอดนั่นเองหรือเอากระดาษไขนะคะไปหุ้มแปรงทาสีก็จะทําให้ขนแปรงนั้นไม่แข็งมากเกินไปหรือจะเอากระดาษไขนะคะไปขัดอุปกรณ์โลหะต่างๆให้มีความเงามากขึ้นก็ได้คนบอกวิธีทำได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนะคะใช่นะคะกระดาษไขทําได้เยอะมากเลย ส่วนคําสุดท้ายนะคะคําว่าเงาซึ่งเงานั้นนะคะจะเกิดก็ต่อเมื่อมันมีแสงเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงฉะนั้นเงาก็คือบริเวณที่มืดหลังวัตถุนะคะซึ่งจะเกิดจากการที่แสงเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงแล้วเกิดทางเดินของเงาขึ้นนะคะทางเดินของแสงที่เป็นลักษณะเงานั้นนะคะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือเงามืดกับเงามัว ถามว่าต่างกันยังไงต่างกันนิดเดียวนะคะเงามืดคือเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงในที่ที่แสงไม่มีเลยเราจะเห็นเงานั้นชัดเจนเรียกว่าเงามืดนะคะแต่เมื่อไหรก็ตามที่แสงเดินทางผ่านแล้วเรามองเห็นเงาเอ,อบางส่วนหรือเงานั้นมีลักษณะไม่คมชัดก็เรียกว่าเงาหมัวนั่นเองต่อมานะคะทบทวนเสร็จแล้วนะคะคุณครูอยาก ให้นักเรียนช่วยกันทำข้อสอบเน้นแนวคิดโอเนตกันนะคะข้อแรกเลยบอกว่าเมื่อแสงกระทบกับวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านแล้วทำให้เกิดเงาจากข้อความดังกล่าวนักเรียนคิดว่าวัตถุใดนะคะที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้กอไก่คือแผ่นกระเบื้องนะคะข้อค่แผ่นกระจกใสคอควายแผ่นกระจกฝ้าแล้วก็ง,งงูแผ่นพลาสติกใสนักเรียนคิดว่าวัตถุไหนที่เอาไปกั้นทางเดินของแสงแล้วเกิดเงาได้น่าจะต้องเป็นข้อไหนคะ ข้อ,อกอไก่นะคะแผ่นกระเบื้องใช่ไหมคะเพราะแผ่นกระเบื้องเนี่ยเป็นลักษณะที่ทึบใช่ไหมคะจัดเป็นวัตถุทึบแสงฉะนั้นแสงเดินทางผ่านไม่ได้ก็จะเกิดเงาของแผ่นกระเบื้องขึ้นอย่างเช่นแผ่นกระเบื้องที่ปูอยู่ตามหลังคาใช่ไหมคะเมื่อไหรก็ตามที่แสงตกกระทบเราจะเห็นว่ามันจะมีเงายื่นออกมาบางครั้งเราไปยืนอยู่ตามที่ต่างๆที่มีหลังคาก็จะทําให้เกิดร่มเงาขึ้นนั่นเอง ส่วนแผ่นกระจกใสแผ่นกระจกฝ้าแล้วก็พลาสติกใสอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางของแสงนะคะถ้าเป็นกระจกใสเขาจะเรียกว่าเป็นวัตถุโปรง่งใสแต่ถ้ากระจกฝ้าจะเรียกว่าวัตถุโปรง่งแสงส่วนแผ่นพลาสติกใสนะคะเหมือนกระจกใสเลยนะคะเรียกว่าวัตถุโปร่งใสนั่นเอง ข้อนี้นะคะคุณครูมีตารางให้นะคะเป็นตารางลักษณะของเปลวเทียนที่มองเห็นเมื่อผ่านวัตถุแตกต่างชนิดกันฉะนั้นในตารางจะมีวัตถุทั้งหมด3ชนิดวัตถุ a นะคะวัตถุ b แล้วก็วัตถุ c ซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อมากั้นระหว่างกลางระหว่างตาเรากับเปลวเทียนเนี่ยทำให้เรามองเห็นเปลวเทียนแตกต่างกันวัตถุ a นะคะเมื่อนํามากั้นตรงกลางทําให้เรามองเรามองเห็นเปลวเทียนนั้นไม่ชัดเจนเลยวัตถุ b นะคะ เรามองเห็นเปลวเทียนชัดเจนส่วนวัตถุ c มองไม่เห็นฉันเห็นไม่ชัดนะคะที่วัตถุ a เอาวัตถุ b มากัน้นเห็นชัดเจนแล้วก็วัตถุ c นะคะเอามากัน้นมองไม่เห็นเลยฉะนั้นถ้าเรียงตามลำดับนะคะข้อใดคือวัตถุทึบแสงวัตถุปโปร่งแสงแล้วก็วัตถุปโปร่งใสให้เรียงตามลำดับชั้นนักเรียนคิดว่าถ้าเรียงจากทึบแสงโปร่งแสงแล้วไปโปร่งใสคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนเอ่ย ใครเป็นวัตถุทึบแสงเอ่ยวัตถุ C ใช่ไหมคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นเปลวเทียนเลยนะคะชั้น c เป็นวัตถุทึบแสงต่อมาเป็นวัตถุโปร่งแสงโปร่งแสงคือเห็นแต่ไม่ชัดเจนฉะนั้นก็น่าจะเป็นวัตถุ a นะคะส่วนโปร่งใสคือมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนก็น่าจะต้องเป็นวัตถุ B ีชั้นถ้าเราเรียงลำดับมันน่าจะตรงกับข้ออะไรเอ่ยข้อข้อควายนะคะคือ C A และ B เก่งมากเลยนะคะทีนี้มาดูข้อต่อมานะคะข้อนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ในวันที่มีอากาศหนาวจัดสมมติว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะช่วงเช้าจะมีหมอกหนาทึบเลยทําให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นไม่ชัดเจนเท่าไหร่อย่างเช่นตื่นตอนเช้ามามีหมอกหนาหนาจากที่เคยเห็นภูเขาชัดเจนนะคะ เห็นวิวแม่น้ําชัดเจนสมมุติว่ามีหมอกมาบดบังอยู่ทําให้เราเห็นสิ่งของเรานั้นไม่ชัดเจนเนี่ยเราจัดว่าหมอกเป็นตัวกลางโปร่งแสงหรือไม่นะคะแล้วก็เพราะอะไรนักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะแล้วเพราะอะไรเอ่ยอ่าใช่ใช่ไหมคะเรียกว่าเรียกหมอกว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะเพราะว่ามันทําให้แสงเดินทางผ่านไปไงคะแสงจะเดินพาเดินทางผ่านได้แค่บางส่วนใช่ไหมคะ ฉะนั้นนะคะคุณครูก็เลยมีเฉลยนะคะหมอกเลยเรียกว่าเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะคะเพราะว่าหมอกนั้นจะมากั้นทางเดินของแสงบางส่วนไว้นะคะทำให้เรานั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยจากที่เคยมองชัดเจนเนี่ยเป็นไม่ชัดเจนนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะของการสรุป เนื้อหาแล้วก็การทบทวนเนื้อหาเรื่องตัวกลางของแสงหากใครนะคะยังตามไม่ทันนะคะสามารถกลับไปทบทวนนะคะได้ที่หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มที่1ของอักษรได้นะคะแล้วพบกันใหม่ครับหนะ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education